สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการหารเราจะหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะให้หาคำตอบสำหรับการหาร14หารด้วย2เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราก็จะดูว่า2คูณกับอะไรจะได้14ก็คือ2คูณกับจำนวนใดจะได้14เราก็ต้องท่องสูตรคูณ2นะคะ2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น122คูณ7เป็น14ก็จะได้2คูณ7เท่ากับ14ดังนั้น14หาร2ก็จะเท่ากับ710หาร5เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณกับอะไรจะได้10 5คูณกับอะไรจะได้10โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น55คูณ2เป็น10 5คูณ2เป็น10ก็จะได้ว่า10หาร5เท่ากับ220หาร4เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณกับอะไรจะได้20 4คูณอะไรจะได้20โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ5เป็น2020หาร4เท่ากับ5 21หาร7เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้21 7คูณอะไรจะได้21โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ3เป็น21หาร7เท่ากับ345หาร5เท่ากับจำนวนใดเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณกับอะไรจะได้45 5คูณกับอะไรจะได้45โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ8เป็น405คูณ9เป็น45 5คูณ9เท่ากับ4545หาร5เท่ากับ918หาร3เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้18 3คูณอะไรจะได้18โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ6เป็น1818หาร3เท่ากับ6 16หาร4เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้16 4คูณอะไรจะได้16โดยการท่องสูตรคูณ44คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ4เป็น1616หาร4เท่ากับ4 28หาร7เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้28 7คูณอะไรจะได้28โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ4เป็น2828หาร7เท่ากับ4 30หาร5เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้30 5คูณอะไรจะได้30โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ6เป็น3030หาร5เท่ากับ6 32หาร8เท่ากับเท่าไรเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณอะไรจะได้32 8คูณจำนวนใดจะได้32โดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ4เป็น32 32หาร8เท่ากับจำนวนใดหารด้วย2เท่ากับ8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์นะคะก็คือนำ2คูณ8ท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14 2คูณ8เป็น16 2คูณ8เป็น16ก็จะได้ว่า16หาร2เท่ากับ8จำนวนใดหาร3เท่ากับ5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ3คูณ5ท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น33คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15เราก็จะได้ว่า15หาร3เท่ากับ5จำนวนใดหาร4เท่ากับ6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ4คูณ6ท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น204คูณ6เป็น24ก็จะได้ว่า24หาร4เท่ากับ6 จำนวนใดหาร5เท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ5คูณ2ท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ2เป็น10ก็จะได้ว่า10หาร5เท่ากับ2จำนวนใดหาร6เท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารก็คือ6ไปคูณด้วยผลลัพธ์นำ6คูณ3ท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ3เป็น18เราก็จะได้ว่า18หาร6เท่ากับ3จำนวนใดหาร8เท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ8คูณ4ท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น88คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ4เป็น32ก็จะได้ว่า32หาร8เท่ากับ4จำนวนใดหาร9เท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์นำ9คูณ3ท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ3เป็น27ก็จะได้27 หาร9เท่ากับ3จำนวนใดหาร3เท่ากับ8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์นำ3คูณ8ท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น24 3คูณ8เป็น24ก็จะได้24หาร3เท่ากับ8จำนวนใดหาร5เท่ากับ6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ5คูณ6ท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ6เป็น30ก็จะได้30หาร5เท่ากับ6จำนวนใดหาร7เท่ากับ9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ7คูณ9ท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ7เป็น49 7คูณ8เป็น567คูณ9เป็น63 7คูณ9เป็น63 ก็จะได้63หาร7เท่ากับ9จำนวนใดหาร2เท่ากับ7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์นำ2คูณ7ท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14 2คูณ7เป็น14ก็จะได้14หาร2เท่ากับ7จำนวนใดหาร3เท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำผลหารนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ3คูณ4ท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ4เป็น12ก็จะได้12หาร3เท่ากับ4จำนวนใดหาร4เท่ากับ8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ4คูณ8 ท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ7เป็น28 4คูณ8เป็น32 4คูณ8เป็น32ก็จะได้32หาร4เท่ากับ8จำนวนใดหาร5เท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ5คูณ3ท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ3เป็น15ก็จะได้15หาร5เท่ากับ3จำนวนใดหาร6เท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ6คูณ4ท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ4เป็น24ก็จะได้24หาร6เท่ากับ4จำนวนใดหาร7เท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ7คูณ3 ท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ3เป็น21ก็จะได้21หาร7เท่ากับ3จำนวนใดหาร8เท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ8คูณ2ท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ2เป็น16ก็จะได้16หาร8เท่ากับ2จำนวนใดหาร9เท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ9คูณ4ท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9คูณ4เป็น36ก็จะได้36หาร9เท่ากับ4จำนวนใดหาร2เท่ากับ5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ2คูณ5ท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ5เป็น10ก็จะได้10หาร2เท่ากับ5จำนวนใดหาร5เท่ากับ7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวหารคูณด้วยผลลัพธ์ก็คือนำ5คูณ7ท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ7เป็น35ก็จะได้35หาร5เท่ากับ710หารจำนวนใดเท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้10 2คูณอะไรจะได้10โดยการท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ5เป็น10ก็จะได้10หาร5เท่ากับ224หารจำนวนใดเท่ากับ 3. เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้24 3คูณอะไรจะได้24โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น24 3คูณ8เป็น24ก็จะได้24หาร8เท่ากับ320หารจำนวนใดเท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้20 4คูณอะไรจะได้20โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ5เป็น20ก็จะได้20หาร5เท่ากับ415หารจำนวนใดเท่ากับ5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้15 5คูณอะไรจะได้15โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ3เป็น15ก็จะได้15หาร3เท่ากับ530หาร จำนวนใดเท่ากับ6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้30 6คูณอะไรจะได้30โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ5เป็น30ก็จะได้30หาร5เท่ากับ642หารจำนวนใดเท่ากับ7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้42 7คูณอะไรจะได้42โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ6เป็น42ก็จะได้42หาร6เท่ากับ740หารจำนวนใดเท่ากับ8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณอะไรจะได้40 8คูณอะไรจะได้40โดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ5เป็น40ก็จะได้40หาร5เท่ากับ8 45หารจำนวนใดเท่ากับ9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้45 9คูณอะไรจะได้45โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9คูณ5เป็น45 9คูณ5เป็น45ก็จะได้45หาร5เท่ากับ935หารจำนวนใดเท่ากับ5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้35 5คูณอะไรจะได้35โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ5เป็น25 5คูณ6เป็น30 5คูณ7เป็น35 5คูณ7เป็น35ก็จะได้35หาร7เท่ากับ548หารจำนวนใดเท่ากับ6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้48 6คูณอะไรจะได้48โดยการท่องสูตรคูณ6คูณ1เป็น6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ6เป็น36 6คูณ7เป็น42 6คูณ8เป็น48 6คูณ8 เป็น48ก็จะได้48หาร8เท่ากับ618หารจำนวนใดเท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้18 2คูณจำนวนใดจะได้18โดยการท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ7เป็น14 2คูณ8เป็น16 2คูณ9เป็น182คูณ9เป็น18ก็จะได้18หาร9เท่ากับ221หารจำนวนใดเท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้21 3คูณอะไรจะได้21โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ7เป็น21 ก็จะได้21หาร7เท่ากับ312หารจำนวนใดเท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้12 4คูณอะไรจะได้12โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ3เป็น12ก็จะได้12หาร3เท่ากับ420หารจำนวนใดเท่ากับ5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้20 5คูณอะไรจะได้20โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ4เป็น20 5คูณ4เป็น20ก็จะได้20หาร4เท่ากับ524หารจำนวนใดเท่ากับ6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้24 6คูณอะไรจะได้24โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ4เป็น24 ก็จะได้24หาร4เท่ากับ614หารจำนวนใดเท่ากับ7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้14 7คูณอะไรจะได้14โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ2เป็น14ก็จะได้14หาร2เท่ากับ732หารจำนวนใดเท่ากับ8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณอะไรจะได้32 8คูณอะไรจะได้32โดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ4เป็น32ก็จะได้32หาร4เท่ากับ818หารจำนวนใดเท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้18 3คูณอะไรจะได้18โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ6 เป็น18ก็จะได้18หาร6เท่ากับ312หารจำนวนใดเท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้12 2คูณอะไรจะได้12โดยการท่องสูตรคูณ2 2คูณ1เป็น2 2คูณ2เป็น4 2คูณ3เป็น6 2คูณ4เป็น8 2คูณ5เป็น10 2คูณ6เป็น12 2คูณ6เป็น12ก็จะได้12หาร6เท่ากับ227หารจำนวนใดเท่ากับ9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้27 9คูณอะไรจะได้27โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ3เป็น27ก็จะได้27หาร3เท่ากับ9อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ